ครับเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยของเรายิ่งเด็กๆอย่างน้องๆหนูๆทุกคนนะครับต้องรู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นะครับไปลามาไหว้ก็จะทำให้เราเป็นที่รักและเป็นที่เอ็นดูน้องๆทราบไหมครับว่าคำว่าสวัสดีที่เราใช้ทักทายกันเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอะไรเรื่องความโชคดีความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองความปลอดภัยครับ15วินาทีจับเวลาความรุ่งเรืองความปลอดภัยป้าเอาเหลือช่วงที่ความสำเร็จเรื่องปลอดภัยนะว่าความรุ่งเรืองความปลอดภัยครับทำไมถึงเลือกตอบความรุ่งเรืองความปลอดภัยครับดวงตาที่3เห็นครับดวงตาที่3อีกแล้วดวงตาที่3นี่ก็แปลว่าเดาหรือเปล่าครับใช่อ๋อใช่นะครับทำไมถึงมั่นใจตอบว่าข้อนี้ล่ะครับสวัสดีน่าจะขอให้เขาปลอดภัยฮอนุฮูกครับถ้าฮอนุฮูกมีสิทธิ์ตอบฮอนุฮูกจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2เหมือนกันเลยความรุ่งเรืองความปลอดภัยทำไมล่ะครับมันนกฮูกมันนกฮูกมันบอกครับเพราะนกฮูกมันบอกมาโอ้โหทีมกอไก่ตอบมาว่าแปลว่าความรุ่งเรืองความปลอดภัยคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่คำว่าสวัสดีนะครับแปลว่าความรุ่งเรืองความปลอดภัยนะครับคำว่าสวัสดีนะครับตามรากศัพท์แล้วเป็นภาษาสันสกฤตนะครับของเดิมเนี่ยเขาพูดว่าสวัสดิแปลว่าสวัสดีนะครับหมายถึงความรุ่งเรืองความปลอดภัยนั่นเองนะครับคำว่าสวัสดีนี้นะครับเราพบกันครั้งแรกเลยนะครับในศิลาจารึกตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับแต่ว่าศิลาจารึกที่พบนะครับเป็นศิลาจารึกของปู่ขุนจินขุนจอดนะครับในจารึกวัดพระเสด็จและในไตรภูมิพระร่วงนะครับใช้กล่าวให้พรผู้รักษาเบญจศีลว่าให้จำเริญสวัสดีทุกๆชาติแลนะครับคำว่าสวัสดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เป็นคำทักทายนะครับจนมาถึงช่วงประมาณปีพุทธศักราช2476นะครับพระยาอุปกิจศิลปสารครับได้เริ่มใช้คำนี้ในการทักทายกันระหว่างบุคลากรอาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่คุณพรเรียนจบมานี่เองนะครับแล้วพอมาถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับคือประมาณช่วงปีพุทธศักราช2486นะครับจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ประกาศให้ใช้คำนี้เป็นคำทักทายโดยทั่วไปในภาษาไทย